โอเคมาเลยครับกลับมาแล้วครับอีกครั้งนะครับชินก็คือไปแข่งเมนส์ิสิกที่จีนมานะครับฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงกับจีนคือจริงๆแล้วผมเขาใจผิดมามามาว่าจีนนะครับแต่คือเขาบอกว่าอ่าสองหนึ่งประเทศสองระบบแต่ผมไม่รู้แค่เห็นรูปแล้วก็เห็นมีป้ายเป็นภาษาจีนผมก็เลยแบบเดาเอาว่าจีนโอเคฮ่องกงนะครับ ก็จะคุยกันถึงเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็ได้ใช้เวลากับเจอร์ y ีที่เป็นแชมป์โอลิมเปียรุ่นเมนซิ่งใช่ไหมครับใช่ครับซึ่ง <ผม S 1> ก็จะคุยกันกันเรื่องนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มคุยกันเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันของอกีฬาพกากายก็จะขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานั้นก็คือ Fitway นะครับ,รบแล้วมีก็มีตัวใหม่นะครับที่อันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดคือผมเป็นคนที่ติดคาเฟอีนอย่างหนัก อะไรที่มีคาเฟอีนอผมแม่งชอบมากเลยนะชากาแฟใช่ก็คือกิน,น,นแบบหนักเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นแฟลตเบอร์นะโดยที่ไม่มีคาเฟอีนนะครับซึ่งมีตัวอะไรบ้างครับเมนอิงเกเรียนก็เมนอิ r e d เ e n t s ก็จะเป็นก็น้่นสีก็เป็นกรีน n c o ฟ f e บีนเอ็กซ์ตรัซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคือ,อโดยปกติตอนนี้เราซื้ออะไรที่ไม่มีคาเฟอีนออออเราก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าไม่มีคาเฟคืออย่างเช่นตอนที่เราซื้อ ดี coffee. คาเฟ่ในดีกาแฟหรือกา<ฤ>แฟที่ไม่มีคาเฟอีนก็มันมีนิดหน่อยก็ผมไม่แน่ใจว่านี้มีนิดหน่อยหรือว่าไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีทูรีนกรีนทีเอลคาร์นาทีอะไรต่างๆนาซึ่ง<ๆ>ผมกินแล้วก็รู้สึกดีมากคือมึอนๆกับว่ามันขึ้นมานิดหนึ่งแต่กลางคืนนอนหลับนนนผมไม่แน่ใจนะพูดตรงๆนะผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาผมไม่แน่ใจว่าเป็นอาการคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลองลองกินกันนะแต่ว่า <Yeah. S 1> อยากจะอยากจะเดี๋ยวจะลองใช้ตัวนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปแข่งปัญจักยานสัปดาห์หน้าแล้วก็สิ้นเดือนก็จะมีแข่งวิ่งซึ่งผมต้องการลดคาเฟอีน hmm. <caffeine S 2> ให้ร่างกายล้างคาเฟอีนออกจากร่างกายแล้วก็ว <Okay. S 1> ันแข่งขันวันแข่งวันวันแข่งขันตอนที่แข่งขันก็กินไปกินอะไรที่มีคาเฟอีนจะได้แบบมีได้รับผลจากคาเฟอีนได้แบบอย่างหนักเลยจะได้แบบความเจ็บปวดจากการปัญจักรยานก็จะหายไปฮะโอเค ไปแข่งที่ฮ่องกงนะครับรุ่นแมนฟิสิกแมนฟิสิครุ่นอ n d e r อ174ครับผมเกียอ๋อก็คือตามกว่าตามกว่าอ๋อคือเขามีสองรุ่นด้วยกันก็คือตามความสูงมีหลายรุ่นเลยครับเป็นต่ำกว่า170ต่ำกว่า174ต่ำกว่า178แล้วก็ต่ำกว่า182แล้วก็182ครับค่อนข้างหลายรุ่นครับที่มาแล้วมีมีมีอ่า กี่คนเข้ามาแข่งขันเพราะว่าถ้าแบ่งแยกหลายรุ่นก็ต้องมีคนแข่งขันมาเยอะมากเลยดิประมาณสองร้อยครับสองร้อยสองร้ทั้งทั้นะครับทั้งทั้ก็คือตกรุ่นละประมาณห้าสิบคนโดยประมาณสี่สิบห้าสิบคนโดยประมาณอืมแล้วการแล้วถามหน่อยนะการลดน้ำหนักอืเดี๋ยวอยากจะพูดถึงเรื่องของคาร์ดิโอก่อนครับไดเอทแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายเริ่มจากคาร์ดิโอนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยว ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกกันเลยผมมีเวลาเตรียมตัวทั้งหมดเก้าสัปดาห์อ mm hmm. พอรู้เรื่องปุ๊บจริงๆผมมีสิบแต่ว่าวิกแรกผมยังแบบเนาะสเปซสปายยอ,อย่างเฮ้ยจะทําอะไรยไงดีแต่อะรู้ละตัดสินใจว่าเราจะไปแข่งโอเคแต่ว่าทุกคนรู้อาร์มเปาลิสเตอร์นะครับผมเป็นพาลิสเตอร์มาก่อนแต่ว่าเฮ้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็ mm hmm. โอเคเรายังใช้บาเบลเรายังใช้ดัมเบลเหมือนกันทําไมเราถึงจะไปลองเมนฟิสิกบ้างไม่ได้ mm hmm. อ่ะ ก็ตัดสินใจไปก้าสัปดาห์ประเด็นแรกใช่ไหมเรื่องคาร์ดิโอตลอดตลอดระยะเวลาพอเราเราต่างกันมาก,มากเรื่องนี้นะ <laughs> ครับแต่ว่าจุดประสงค์ต่างกันมากเลยครับคาร์ดิโอที่ผมทำก็คือ Low i n t e n s i ต y ตลอดเวลาคือแต่นี่นี่นี่คือโลกว่าโลอีกใช่ไหมนี่คือเดินนี่คือเดินเห็นลงรูปใน i ิน t a g r a m ก็ลองติดตาม Instagram ม e r o Athlete ใช่ไหมใน i ิ s t a g r a m นะครับลองติดตามของเขาก็จะมีแบบวันนี้มีการเดิน2 5 9 0มาใช่ซึ่งหมายความว่าเดินบนรูวงแบบช้าแต่แบบอาจจะแบ่งแยกแบบเช้าเย็นหรือว่าเดินส่วนหรือว่ายังไงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าถ้าเป็นเริ่มเป็นวิคหลังๆเนี่ยก็อาจจะเป็นตัดพาหนะ ทุกอย่างเลยผมไม่ขึ้นรถไม่ขึ้นรถไฟฟ้าเดินเดินเอาเดินเอาเรามีมีมีอะไรวัดมีเป็นก็แค่เป็นมือถือเป็นมือถือครับที่เป็นสเตปเปอร์ของ iPhone อยู่แล้ววันหลังๆเนี่ยผมเดินจากจากบ้านบ้านผมอยู่ช่อนสีเดินไป Muscle f a c t ช r y ช่อนสีไป u s c l e f a c ก o r y ก็ไกลนะเพราะว่า Muscle Factory อยู่ซอยซอยห้าสิบเท่าไหร่นะซอยสิบหกครับห้าสิบหกห้าสิบหกก็ประมาณห้าชั่วโมง i ิทมีห ฟ้าเฟนนะฮาร์ฟฟาวนะครับห้าชั่วโมงแค่เดินไปเดินไปเดินไปที่มัสเต e ร์แฟกซีแต่คือแล้วระหว่างเดินเนี่ยก็ต้องมีแวะไปเซเว่นก็แค่มีนั่งของบ้างหรือเปล่าก็ผมก็จะพกตอนนั้นพกแค่เอเม็ดม่วงหิมพันแล้วก็เวฟโปรตีนไว้กินอ่าตอนครึ่งทางเท่านั้นเองแต่คือจุดประสงค์ที่ผมทำคาร์ดิโออินเทนซิตี้เนี่ยคือเพื่อจะไม่ให้เสียกล้ามเนื้อเลยเพื่อให้พรีเซิร์ฟมัสเตอ ทั้งหมดนะครับโดยที่เ,เราเราสามารถทำได้เรื่อยๆเพราะผมหนึ่งผมเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เชื่อเรื่องฮาร์ดเวร์ฮาร์ดเวร์โซนของเวลาลดไขมันนะครับอ,นนอันนี้คือเพื่อเอสเตติกเพอร์โพสนะครับมไม่ใช่เพื่อ,อมไม่ใช่เพื่อฮาร์เทลถ้าเกิดว่า เท่แข็งแกร่งคนละเรื่องเลยอันนี้ผมขอคนคอร์เซอร์นิดนึงนะว่าคนต้องต้องอเข้าใจกันยังตรงแบบเรามีจุดหมายเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากถ้าเกิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพเราก็มีการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งการกินอีกแบบหนึ่งถ้าพูดถึงความงามให้เปรียบเทียบกับรถยนต์นะครับก็คือใครที่เคยมี Ferra ราผมก็มีดูคาตินะครับครับผมตอนนี้อยู่ในอูนะครับเพราะว่ามัน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 พังคนข้างง่ายก็คือแต่ คีมันสวยมากขันง่ายแต่พี่เชของผมไม่เคยจะมีปัญหาถ้าพูดถึงแบบสุขภาพคนที่อยากจะแบบไม่มีปัญหาการที่จะออกกำลังกายการกินก็จะแตกต่างจากคนที่อยากจะได้ performance หรือว่าได้ความงามตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของความงามก็คือต้องการลดน้ำไขมันยังได้ยังเต็มที่โดยที่รักษามวลกล้ามได้ยังดีครับเพราะว่าผมเคยพูดถึงเรื่องของการลดไขมันว่าการวิ่งเบิร์นไขมันได้ดีกว่าเพราะว่า ถ้าคิดเป็นตัวเลขครับผมว่าเราเราผมเดินบนรูวิ่งเผาผลาญหนึ่งชั่วโมงสามร้อยแคลอรีโดยที่ประมาณสองร้อยแคลอรีนั้นมาจากไขมันแต่ถ้าผมวิ่งบนรูวิ่งแบบเต็มที่สู้ชีวิตก็จะพันกว่าโดยที่ประมาณสามสี่ร้อยมาจากไขมันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เดินจะเผาผลาญเยอะกว่าแต่ถ้าคิดเป็นปริมาณซึ่งเราควรจะคิดเป็นปริมาณวิ่งจะเผาผลาญเยอะกว่าแล้วคนถามผมว่าเอาแล้วนักเพาะกายทาไมถึงเลือกที่จะเดินคําตอบง่ายมากเลยครับ ถ้าเรามีมวลกล้ามเหมือนคนปกติการที่จะวิ่งไม่ได้เผาผลาญกล้ามเนื้อเท่าที่คนชอบคิดไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อสลายไปเท่าที่คนคิดแต่ถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยที่ใหญ่กว่าปกติที่สร้างขึ้นมาเป็นแนวนักเพาะกายทุกกล้ามเราก็ต้องรักษาทุกกล้ามไว้ซึ่งถ้าเราวิ่งหนักมันจะหลั่งฮอร์โมนใช่ใช่มันจะหลัง <S 2> <S 2> ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งมันจะทําให้กล้ามเนื้อเล็กลงนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะ ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยโดยเดขาดใช่ไหมก็เลยใช้การเดินเอามากกว่าใช่ครับเพราะว่าเราเป็นบอดี้บิวเดอร์เราไม่ใช่แบบคาร์ดิโอกายใช่ไหมคือบอดี <m <m ้บ anyway> ิวเดอร์ก็คือบอดี้บิวเดอร์คือมัสเซลมันต้องโชว์อัพคือเราไม่สามารถที่จะเสี่ยงที่จะเสียตรงนั้นได้ผมก็เลยเลือกการเดินเดินคือผมเชื่อในเรื่องเทอร์โมด n น m i มิกแค่แบบเอเนอร์จีสินเอเนอร์จีเาแค่นั้นเองก็คือแค่คิดว่าอาหารที่กินในวันนั้นกับ กิจกรรมของวันนั้นเนี่ยมันหักลบกันแล้วเอ่อดฟิสิตใช่ควรจะดฟิสิตแต่ว่าไม่ใช่ในปริมาณที่มากเกินหรือเอ็กซ์ตรีมเอ็กตรีมเกินเพราะว่าใช่ใถ้าถ้าอด<ร>าถ้าอดเราขาดาอาหารเสี่ยงที่จะเสียกล้ามเนื้อไม่ได้ใช่ถ้าเราอดแบบเราก็ไม่ไม่กินแบบอดแบบหนักคนมากคือมันไม่เคยมีคนที่ผมเคยด่าในโซเชียลเมื่อก่อนตอนที่ผมอมองแนวดา่าแต่ไม่ไม่ค,ค่อยขี้เกียจด่าแล้ว แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีคนที่แบบแนะนํา <bulun> กิน no ก๋วยเตี๋ยวแค่ชามเดียวต่อวันอะไรประมาณนี้ซึ่งผมบอกไปผมบอกไปว่าถ้าคุณทําแบบนี้สิ่งที่จะหายไปคือกล้ามเนื้อสิ่งที่ร่างกายคุณจะหลักษาไว้นั่นก็คือไขมันพราะคุณกลับมากินเหมือนคนปกติกล้ามเนื้อก็คือเครื่องยนต์ก็จะเผาพลันน้อยคือแบบแย่เลยนะไม่ควรทําแบบนั้นตอนที่เราลดน้าหนักเราควรจะขาดพลังงานนิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายเข้าสู่โหมดที่แบบเอชิปหายแล้วมีปัญหาต้องเพิ่มทุกอย่างใช่ใช่มันมันต้องแบบมันต้องนิดนิดหน่อยหน ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมันจะมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งผมต้องอยากจะช่วยอธิบายให้คนฟังว่าที่เชนพูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆในในในแต่ละวันก็สําคัญมากเพราะว่าคนบางคนผมเห็นวิ่งพอวิ่งสักประมาณ30นาทีเขาก็กลับบ้านไปนอนงีบแล้วทั้งวันเนี่ยก็ไม่ทําอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรออกกําลังกายไปแล้วแต่ว่าการคาดเดียวเนี่ยมันต้องเราต้องมีกิจกรรมประจําวันของเราแล้วก็มีการคาดเดียวเข้าไปอีกไม่ใช่มาแทนมันเหมือน โปรตีนเราไม่ได้กินโปรตีนเวโปรตีนแทนอ,อกไก่รเรากินอ,อกไก่เราก็กินเวโปรตีนเพิ่มอีกในแต่ละวันแล้วพวกไกเนอร์ νε, คนชอบแบบกินไกเนอร์ νε, แทนหนึ่งมือ้อเราต้องกินเท่าที่เรากินมาปุ๊บเราก็มากินไกเนอร์อีก<ช>ต่างหากนะนี่ก็คือเสริมเอาคือปอาหารเสริมมันก็คือ<ช>คาเดียวก็ต้องเสริมกิจกรรมประจําวันของเราถูกไหมฮะซึ่ง<ช>การเดินก็แต่หาชั่วโมงนี้ก็คือต้องข้าวเวลาย่างไงก็มีออดิโอบุ๊กใช่ครับมีออดิโอบุ๊กผมเดินไปผมก็ฟังตอนนั้นฟังอ เอเดียตฮอลส์อ่านะแต่เตนแคมก็ฟังแกก็พูดถึนผู้นี้เดินจบแล้วก็หนึ่งเราก็ได้โอเคเบิร์นแคลรี่สองเรา m ม k e ชัวร์ว่าเราไม่ได้เสียมัสเตอเนี่ยเพราะว่าผมเดินไปถึงมัสเตอร์แฟกซ์ฟรีห้าชั่วโมงครึ่งติดเลยนะครับสรุปว่าก็คือเตรียมอาหารมาแต่ไม่ได้ไม่ได้นางกินก็คือเดินไปเรื่อยเรื่อยืยช่องนนทรีผ่านสุขุมวิททั้งเส้นกี่กิโลเมตรโดยประมาณโอ้ตอนสิบขอเโทรจำจำไม่ได้ แต่ว่าสเต็ปสเต็ปรวมประมาณสามหมืน 30, 30, 000, 9, ่นสามหมื่มนสี่พันเก้าเยอะฮะเยอะม,มากเยอะม,มากแต่เดินไม่ถึงถามว่าจะให้ผมเดินกลับบ้านผมก็ยังเดินได้เพราะอินสแตนซ์อินตี้มันโล่มากๆเลยคือเดินอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับแต่ว่าอพอเดินปุ๊บก่อนที่จะเดินอ่ะผมถ่ายรูปตัวเองไว้นะแล้วพอถึงมั c เซลแ c t o r y ผมถ่ายรูปตัวเองที่ dry เอ็กสเกตติ้งดริคือมันม,มันลงแบบเห็นเห็นเลยอ่ะหนึ่งอาจจะมีวอเตอร์ วอเตอร์ที่ลงแน่นอนเพราะว่าอาจมีเนื่อออกมีซูเอแต่ผมชัวร์แน่ว่าแปดลงแบบชัวร์วโดยที่มาสโซไม่เสียมาสโซไม่เสียอย่างแน่นอนทําแบบนี้<ช>ยิ่งยิ่งเราเดินไปเรามีโปรตีนมีเวโปรตีนพกไปด้วยยิ่งมีแน่นอนว่าบีซีเอไว้นิดหน่อยอะครับอืมดีด,ดีแล้วก็นี่คือแล้วก็การเกณฑ์ก็แค่ง่ายๆว่าให้มันน้อยกว่าที่เราใช้ไปซึ่งมันจะมีการคำนวณที่ค่อนข้างง่ายแล้วส่วนของสัปดาห์สุดท้าย การที่จะตัดคลรีตัดคาร์บไฮเดรตแล้วก็ตัดน้ำแล้วก็อัปโหลดเนี่ยอธิบายให้ให้หน่อยว่าเพราะว่าเห็นว่ามีแบบผิดพลาดนิดหน่อยในเรื่องของไทมิงในเรื่องของเวลาอธิบายให้หน่อยเดี๋ยวผมสั้นๆก่อนจะเข้าพีควีกเนาะที่เขาเรียกกันพีวีจนถึงวินาทีที่เราขึ้นแข่งขันตลอดเก้าสัปดาห์ผมไม่เคยนับแคลอรี่เลยผมไม่เคยนับแคลอรี ผมไม่เคยดูว่าวันนี้ครับเยอะเฮ้ยวันนี้ต้องคราบน้อยอาทิตย์ต่อไปต้องโลครับใช่ High ครับโน้ no. ไม่ผมก็ดูแค่ว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างพรุ่งนี้จะทําอะไรบ้างต้องกินประมาณไหนเฮ้ยพรุ่งนี้มีไปต่างจังหวัดได้กินอยู่มีโอกาสกินอยู่แค่มือเดียวโอเคฟาสติ okay. ้งทั้งวันเลยไม่กินเลยแล้วก็ไปกินทีเดียวมื้อเย็นเฮ้ยพรุ่งนี้ ไม่สามารถที่จะหาข้าวโอ๊ตกินสองมื้อแรกได้คีโตซิสโฮเดก็คือเลือกแค่โปรตีนกับแป้ทั้งวันทำทาไปสักสองวันสามวันอ้าวเฮ้ยวันนี้ไปปาร์ตี้อีกแล้วชีสมิลชีสมิลโอเคงั้นวันต่อไปฟาสติ่งแล้วกัน คือจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยผมไม่มีไม่ได้ไม่ได้มีตารางที่แบบว่าสัปดาห์นี้ศูนเลยใช่ครับไม่มีเลยแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าเวิร์กไหมหรือว่ารู้สึกว่าเวิร์กคิดว่าคิดว่าเวิร์กเวิร์กค่อนข้างพอสมควรแต่ว่าที่ขาดคือเวลาเพราะว่าผมมีเวลาแค่เก้าสัปดาห์เก้าสัปดาห์คิดเพราะว่าที่ทําทํามาตลอดโปรเกรสมันมันตลอดเลยจากคือวันแรกวันสุดท้ายอ่ะผมน้ำหนักเท่าเดิมอืผมคิบผมคิบที่ เก้าสิบกิโลเท่าเดิมวันขึ้นขึ้นไปทีเก้าสิบกิโลแต่ว่า appearance totally different ก็สัดส่วนก็เปลี่ยนไปมากใช่ไหมก็คือข่ายมันลดลงกล้ามเนื้อขึ้นมาใช่คนชอบถามว่าเป็นไปได้ไหมได้แต่มันจะง่ายกว่าถ้าเราเราทําแยกถ้าสมมติเราทำแยกมันจะง่ายกว่าทำพร้ามทำพร้อมกันได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าคนมันไม่ยอมทำเพราะมันแม่งยากมากแต่ก็ทํำได้อยู่ผมพยายามคือที่ที่เราที่เตรียมเพลฟครั้งนี้เนี่ยเพื่อพยายามจะ พูจตัวเองเพื่อจะ break system ด้วยแหละว,ว่าเฮ้ยมันทำได้ก็คือผมผมลุกบิเกอร์นะดูดูตัวใหญ่กว่าตอนเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ที่อ่าตอนที่ขึ้นเวทีนะครับคิดว่าทำได้คิดว่า gain mass เพราะว่าแขนวัดไซส์แล้วก็ขึ้นมาประมาณ0.7ในขณะที่ด i e ทนะครับที่ deficit ที่ deficit ผมก็คิดสัดส่วนอย่างวันไหนเล่นคือเรารู้ว่าเป็นคนแขนแขนด้อย วันที่เล่นเล่นเล่น arms training ผมก็จะโอเค higher protein higher calories แล้ววันต่อไปเป็น deficit เอาอะไรคือทุกอย่างเป็นแบบวันต่อวันวันต่อวันเลยครับและที่นี่นมีวีสุดท้ายพอเรามาเข้าถึงพีควีที่ผมรู้เลยว่า mistake ก็คือ zero carb หมดเลยน,นะครับไม่มีไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยก็จะมีผักถ้าถ้าตามอินสตาแกรมผมก็จะมีผมก็จะลงเรื่อยๆนะมีผักไก่ ไก่ผักไก่ผมเป็นคนที่ชอบกินผลไม้มากๆวิก,ก่อนหน้านั้นผมก็จะมีผลไม้ตลอดแต่ว่าวิสุดท้ายพอไม่มีปุ๊บแล้วก็ไปขึ้นเวทีคาร์บโหลดดิง้งคาร์บโหลดดิง้งโดยวิธีที่ผมคิดว่าใช้อะไรเป็นคาร์บโหลดดิง้งมีไรซ์เค้กไรซ์คริสปี้อัลม์โอ๊ตมลครับแล้วก็ เบอร์เกอร์แม็กโดนัเบอร์เกอร์แมโดนัไม่คือคือหลายคนมากชอบใช้เบอร์เกอร์แล้วก็พิซซ่าบางคนใช้พิซซ่าเอาใช่ใช่แต่ผมคุยกับโค้ชไม้กับดานี่ในเรื่องนี้เขาก็แน่นอนอย่าว่าใครใครก็งนก็น่าจะรู้จากสองคนนี้โค้ชไม้ก็ดังมากเรื่องของการที่จะเอาเพลทคนมามาเพลทแล้วเขาไม่แนะนำให้ใช้เบอร์เกอร์เพราะอะไรดูกไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นเบอร์เกอร์ที่เตรียมเองเนี่ยทำได้แต่เขาบอกว่าเรื่องของโซเดียม โเดมคุณไม่สามารถจะคุมได้แต่ถ้าคุณทําเองคุณรู้ว่ามันมีโซเดียมสักกี่กรัมกี่มิลลิกรัมคุณสามารถจะคุมได้แล้วก็บอกว่าโลตอนที่เราโ o a d i n g ทีละนิดทีละหน่อยค่อยก็กินปุ๊บรอชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงค่อย,ย,อยดูอาการแต่ถ้าเรากินเบอร์เกอร์ไปปุ๊บมันก็แบบมันเหมือนค o m m i t ไปก็คือแบบที่กินไปแล้วถ้าถ้า <c oughs> ถ้าไม่ work มก็ไม่ work ไปเลยใช่ใช่คือต้องต้องมีการทดสอบดูก่อน <c oughs> อย่างระหว่างวิ e เก้าสัปดาห์ที่ผมเตรียมผมก็จะลองทดสอบดูว่าผมมีวันนี้ลองลองตัดคราบสองวันคือแค่ดิฟลีตออกแล้วก็โอเคเวิร์กอัลก็จะเป็นไฮเวิคือดิฟลีตคราบออกวันนี้เบอร์เกอร์ลองดูดูสภาพเฮ้ยได้โอเคโอเคไม่คืออันนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องลองถูกลองผิดของตัวเองเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันผมจกได้ตอนที่ผมไปถ่ายถ่ายแบบครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะอ่าจะเอารูปมาให้ดูว่า ว well, like, kind of so ่าผมร่างไก่ไม่เคยแห้งขนาดนั้นเรามีคนถามผมว่าวิธีได้ในว e l เก t ตพิ i ชอร์เอ l โชว์ยื u พิเชอร์วันวันน้อแห้งมากนั่นคือตอนที่ผมตัวใหญ่กว่าผมไม่ได้เตรียมแข่งอะไรเลยนะผู้ตรงๆนะเมามากคืนก็อนนั้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 นเมาแบบเมามากคลานกลับบ้านอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ทำนะครับพอดีบางทีชีวิตของเราก็มีอะไรเกิดขึ้นมาที่เราแบบควบคุมได้ แล้วผมแบบสุดๆ,ๆเลยนะตื่นขึ้นมา <c oughs> แห้งเลย <laughs> ผมก็ถอดเสือ <c oughs> ้อคือตาแดงหน้าบว์ถอดเสื้อแล้วก็แบบ <c oughs> ว้าวเราเพื่อนมาเพื่อนุผมไปถอดเสื้อในฟิตเนเพื่อนมาชมว <c oughs> ่าเฮ้ยไปทาอะไรมาโอ้มันเจ้าเราผมแบบจะบอกว่าบบกินปากมันเน่าไปหน่อยก <c oughs> ็ยแบบโอเคคือ <c oughs> แ,บบแบบมันคืออันนี้ไม่ได้แนะนำให้ทำนะแต่ว่ามันมีเรื่องที่โรนิโคมันคุยกับ อ่าฟลกซ์วีรรู้สึกว่าเป็นแฟลกซ์วีเราแฟลกซ์วีลหรือว่าแคทแล้วนี่จะไม่ได้ว่าใครแนะนำให้มีวอดการนิดหน่อยใช่ before before competition คือคืนของคืนก่อนที่จะใช่ใช่ซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกนะไม่ได้แนะนำให้กินเหล้านะครับต้องเข้าใจตรงกันเพียงแต่ว่าเราต้องเราองแต่เราต้องลองว่าของตัวเองต้องลองใช่ใช่โผมาจะแบบไวน์แก้วหนึ่งได้ผลเราชินอาจจะต้องสามแก้วก็ได้แล้วคือแล้วแต่ แต่เราต้องแบบมีสติในการที่จะทําไม่ใช่ว่าเอ้ยเมาแล้วสนุกแล้วก็ไปเมาไปเรื่อยๆแต่ขอบอกนะว่าวันนั้นอ่ะผมแห้งมากครับแล้ววันถัดไปบวมสุดๆเลยนะคือมันมันอะไรที่ขึ้นก็ต้องตกมันก็เลยมันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งเราต้องลองของตัวเองว่าบางคนก็จะกินพิซ่าคือผมกินพิซ่าเราค่อนข้างแห้งครับแต่บางคนกินพิซ่าเราบวมเพราะว่ามันมีโซเดียมสูง พนเพราะฉะนี้เราต้องลองของตัวเองซึ่งในเก้าสัปดาห์นั้นมีการลองของตัวเองบ้างใช่ไหมพนเพราะฉะนี้ในวันท,ที่จะไป <week S 2> แข่ง<ล><ล>ก็จะรู้เลยว่าจะ<ช>ได้ผลอย่างไรผมก็คือถามว่าค่อนข้างค่อนข้างบ้ามากเลยนะคือว่ามีเก้าวีคแล้วก็แบบคือทําแค่ที่ตัวเองคิดว่ามันถูกต้องอผมไม่เคยคํานวณไม่เคยไม่มีอะไรเลยไม่ไม่เคยเอาอาหารมาช่างบนตาช่างทําไม่เป็นนะครับทําไม่เป็นแล้วก็สุดท้ายมันก็ออกมาอย่างที่อย่างที่ต้องการนะฮะแต่ว่า ถ้าเรามีเวลามากกว่านี้หน่อยน่าจะดีที่คิดว่าน่าจะมีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเลาให้ฟังนิดหนึ่งคือวันที่เวทอินนะวันที่เวทอินไปรีจิสเตอร์รีจิสเตอร์เสร็จก็ไปชั่งน้ำหนักฟอส่วนสูงเรียบร้อยก็จะมีโฟโตชูเซชั่นนะครับที่หนึ่งเดินมาที่หนึ่งที่ที่ได้คนที่ได้คนที่ในที่สุดชนะใช่ไหมโก็ใส่เสื้อใส่แบบใส่คุ้มหมดเลย เราก็ใส่คุมหมดอะไรเงี้ยครับทุกคนก็จะพยายามปิดๆตัวเองล้วก็มองไปมองมามงว่าเอ้ยกูแห้งกูแห้งแบบคือหนังดึงไม่ขึ้นแล้วอะ่ะแบบเส้นเลือดวิ่งเต็มเลยเสร็จแล้วก็โอเคสายเสร็จผมถอดเสื้อก็โอเคทุกคนก็มองเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้หนึ่งนะครับคนจีงถอดเสื้อมาปุ๊บเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์ไลท์เอาจบเกมเลยคือฮีวินรู้ตั้งแต่วันนั้น <c oughs> เลยว่า คนที่เลยก็กำลังชิงที่สองอยู่ใช่ไหมคือคนใช่ครับถูกต้องเลยคือผมแบบน้าสิดเลยเห็นแล้วแบบคือที่ทำมาไม่ไม่พอทำมาไม่พอเรา hard work ไม่เท่าเขาเขาอาจจะมะีเวลามากกว่าจริงมันก็มีหลายหลายปัจจัยใช่ไหมครับพี่มาอาจจะมีเวลามีเอเจนติกใช่ไหมที่เราคุยกันก่อนใน,นมีเจเนติกหรือว่า,าอาจจะมีสูตรลับทุกอย่างนะครับเพราะว่า body building is you win คือมันไม่สนใจวิธีการอยู่แล้วอะบอดี้บิวดิ้งไม่จําจำเป็นต้องออกมายังไงด้วยด้วยอะไรก็แล้วแต่คือดูดีกว่าดูแห้งกว่าก็จบไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรคือคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะชนะให้ได้ถูกต้องครับคือมันไม่ใช่สลัดวอร์หรือว่าคลีนฟู้ดวอร์คาร์ดิโอวอร์หรือว่าดรักส์วอนะครับคือ if you win you win that's it จบเลยจบเกมแล้วก็ คือที่หนึ่งเขาแบบถอดเชื่อมาเขายืนเฉยๆอ่ะคือเขาแค่ยืนเฉยๆอะลายมอสโซไฟเบอร์เขาแบบขยับแบบเป็นเส้นมันบางมันแห้งมากมันแบบคือมันมันอนาเ l อร์เลเวลอนาเอร์เลเวลเลยครับก็คือรู้สึกสกรการ์ดมาเขาจะห่างจากที่สองเนี่ยค,คอ่อนข้างพอสคอมควรว้าวแล้ว ในอิน Instagram ก็มีโพสต์ไปหรือว่ารู้สึกว่าในอินสตาแกรมีโพสต์ไปว่าประมาณว่าหลังจากแข่งขันรู้สึกว่า <c oughs> ดูดีกว่าวันหลัง <c oughs> ดีกว่ามากเลยครับประมาณไม่ไม่ถึงวันด้ครับพี่มาประมาณแปดชั่วโมงน,นี่เกิดจากการกินคือ oh ค <L> oding, าร์โบไฮเดรต loading กินคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอไ,ไม่ทันเพราะว่าผมที่ที่พลาดไปอย่างหนึ่งก็คือผมวันที่เวทอินอ่ะผมไม่ได้เตรียมอาหารไปด้วยเพราะวันที่เวทอินอ่ะเขาเขานัดเวทอินสิบโมง สรุปได้เวดอินหกโมงเย็นเฮ้ย <Hey. S 2> ใช่ครับแล้วผมไม่ได้เตรียมไปก็คือเตรียมไรซ์เค้กไปแต่อีกเจสวันไรซ์เค้กแพคแค่นั้นเองแล้วคืออื่นก็คือเตรียมข้าวเตรียมอะไรมาผมไม่ได้เตรียมคือผมเสียเวลาหนึ่งวันครับโหลดดิ้ไป hmm. เต็มเมก็ park, park, <น>ปิดพาคือคนคนที่ไม่เคยแข่งอาจจะไม่รู้กันนะว่าว่าเมื่อเราเราจะกินคาร์โบไฮเดรตให้คาร์โบไฮเดรตหมดไปหมดไปปุ๊บแล้วก็เราจะเริ่มตัดนาหออก ออกจากการกินนะทำให้คือก่อนหน้านั้นเราจะกินน้ำเปล่าเยอะๆให้ใ,ให้ไตของเราไม่ได้เข้าสู่โหมดที่แบบว่าต้องเก็บน้ำไว้ค,คือมันมคือว่ามันจะล้างออกจากร่างกายเราเราเริ่มค่อยๆตัดออกไปจนมันมันคือมันจะแห้งมากเราคาร์โบไฮเดรตก็ต่ําร่างกายเราก็จะดูฟีบเราจะดูแฟตมาก <laughs> แล้วเราจะเริ่มกินข้าวเข้าไปหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเราพวกไกลโค,คเจนก็จะเข้าไปในกล้ามเนื้อ ทําให้มันมันมันบวมมันคือบรรยหญ่ขึ้นมาตอนที่มันเข้าไปเข้าไปในกล้ามเนื้อมันจะดึงน้ําเข้าไปอีกซึ่งมันจะทําให้น้ําที่อยู่ภายใต้ผิวหนังมันจะดึงเข้าไปทําให้กล้ามดูใหญ่ขึ้นทําให้ตัวแห้งขึ้นถ้าจังหวะตรงนั้นอ่ะผิดพลาดก็จบเลยจบเลยซึ่งคือบางคนผมก็คุยกับเด็หน้าที่อยู่หลังกองเป็นมาคนอ่ะ าทำพอดแคสต์สี้ีกับผมแล้วเราคุยกันว่าบางคนถ้าจังหวะผิดพลาดตรงนี้ต่อให้คุณตีคือมันอาจจะทำไ้คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์ที่หนึ่งกับที่สองอาจจะแบบใกล้เคียงกันมากในในสองสัปดาห์สุดท้ายคแค่สองวันทำไม่ถูก<ช>มันในวันแข่งขันอาจจะห่างกันมากๆเพราะว่ามัน<ช>จะเรื่องของความแห้งความฟูของกล้ามเนื้อคอนดิชันอะไรต่างๆนันา มันจะมีผลมากๆซึ่งถ้าเสียเวลาไปหนึ่งวันก็ถือว่าหนักเลยนะเพราะว่าเราจะมีคาร์บโหลดิ่งแล้วแต่ผลนันหนึ่งถึงสามวันครับซึ่งถ้าถ้าสมมติว่าเนี่ยเสียไปถ้าสมมติว่าเราทำแค่2วันเสียไปก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของของช่วงนั้นไปไม่ความลาดหลังจากนั้นก็จะค่อยดูดีใช่ไหมใช่ครับผมผมปกติก็คือผมเทสติ้งในระหว่างที่พร w วี k ก็คือต้องมีอย่างต่ำประมาณสองวันวันแรกโดยที่วันแรกเป็น clean clean c a r ก็จะมีพวกข้าวมีอะไรที่ที่บอกไปครับมีริสเค้กนะครับมีโอ๊ตมีแล้ววันที่สองก็จะเป็นจังโหลดแฟตโหลดดิงนะครับเพื่อจะแบบฟิลว่าแฟตเข้าไปให้มันโดยที่เราไม่ดื่มน้ำนะครับมันก็จะยิ่งแบบฟูขึ้นมาอีกแต่ว่ามันดันไปายมิ่งประมาณแปดชั่วโมงหลังแข่งภายในวันนั้นเลยพอพอกัดถึงห้องแบบหน้าซีดเซ็งถอดเสื้อมันกูไม่ขึ้นสภาพีวะ <streaming. S 1> ทำไมกูไม่ขึ้นสภาพดีวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็แซงเลยนะแล้วต่อไปก็ที่จะงานแข่งต่อไปก็จะเป็นของฟิตเวย์คลาสสิกใช่ไหมใช่ครับแต่เป็น strongman โอเคขอบอกคือ <S <S พอดีมันมีข่าวลือออกมานิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าจากมาจากไหนนะครับว่า strongman ของฟิตเวย์คลาสสิกเรื่องนึงเนี่ย ไม่ได้ถูกยกเลยครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับ strongman ที่ fitway classic วันที่3ธันวาคนะครับที่ใบแท็กก็ยังมีอยู่ตามปกติมีอะไรบ้างนะครับมามีแข่งอะไรบ้างนะครับมีจำไม่ได้ว่า overhead ใช่ไหมมีมี overhead มีกิโลครับผม overhead อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ระบุน้ำหนักหรือ,อยังนะสามท่ามีแล้วก็น่าจะมีเ <Dead lift. S 1> ด็ดลิฟต์รถบรรทุกเหมือนเดิมครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามีไท r e f ฟลิปไม่แน่ใจน่าจะมีนะน่าจะมีสามท่านี้นะครับอ่า <Dead S 1> แล้วก็คือยังมีอยู่นะก็มันแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าพลาดนะครับนี่ว่าของแจกเพียบเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเวลาวันนี้ก็คนข้างน้อยนะครับแต่ว่าขอถามได้ใช้เวลากับเจอร์รีที่เป็นแชมป์คือเจอร์รีก็จะเป็นใครๆที่อยู่ในโลกของเพาะนะครัอ่าเพาะกายก็จะรู้กันเอาเจอร์รีขึ้นมานะครับเป็นแชมป์มิสเตอร์โอลิมเปียร์รุ่นแมนส์ฟิสิกส์คามสมัยปะสี่แล้วครับสี่อ๋อคือเพิ่งจะได้ที่สี่โอเคโอเคเพิ่งจะได้ที่สี่นะครับซึ่ง ชินได้ใช้เวลากับเขาคนข้างมากในใ,ในในในเดือนสองเดือนที่ผ่านมาผมเจอเขาสองรอบเขามาเซมินาที่จีนนะครับรอบแรกก็เมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วเสร็จแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็เพื่อมึงเพิ่งเมื่อนเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ไปอยู่ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปพร้อมในการอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนะครับก็ถามหน่อยอืการกินของเขา Bring a chef from US คือเขามีเจมีก็จะมีเป็นแบบ personalized นะครับเชฟทำอาหารให้เลยนะครับคือทุกอย่างคำนวณหมดแล้วเจมีก็คือตื่นมาก็พอมาเข้ามาสัมนาสัมนาเสร็จก็จะมีคนมาเคาะกระจกเคาะในห้องเจมีเอ่คือเหมือนกับว่ามีผู้ช่วยงานที่จะมาคอยเตือนว่าถึงเวลาที่จะกินแล้วก็จะมาเตรียมตาม ซึ่งอันนี้ตรงอันนี้คนข้างต่างจากชินมากๆเพราะชินบอกว่าต่างกันมากจะสบายกว่าในเรื่องของการแบบดูว่าเออวันพรุ่งนี้เรามีการเดินทางแต่แต่นั้นความต่างระหวังสมัครเล่นกับมืออาชีพใช่ไหมคือมืออาชีพก็ทําเป็นอาชีพไปเลยดีกว่าคือเขาทําเป็นอาชีพใช่ก็คือ professional เขาก็เลยทําแบบนั้นครับถามหน่อยว่าเขามีความรู้สึกว่าตรงไปตรงมาเขามีความสุขกับชีวิตไหมเพราะผมเจอเขาผมคิดว่าเป็นคนแบบหน้าเครียดนิดหน่อย แต่ผมไม่แน่ใจว่าเครียดอยู่แล้วหรือว่างานตรงนี้ทำให้เครียดเขาเป็นคนค่อนข้างแอคตีฟนิดหนึ่งแอคตีฟกับทุกอย่างเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแอคตีฟนู่นโกรดนู่นโกรดนี่โมโหนี้ก็แต่ผมว่ามันนั้นนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้ามาเป็นใช่ใช่ได้เพราะว่าใช่ใช้เป็นแนวแบบไม่ยอมใช่ใช่คืออะไรผิดนิดนึงเขาก็จะแบบ this is not what I order นี่ไม่ใช่ที่เขาต้องการนี่ไม่ใช่ก็คือบุคลิกเขา นะครับไม่เราไม่พูดเรื่องอย่างอื่นนะครับพูดแต่ว่าเออบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็คืออาจจะทำให้เชฟสมมุติทำนี้มาอ่ะคือเชฟก็จะเป็นนิ t r i t ิชั i นนิสคำนวณทุกอย่างที่เจอร์มี่เขาต้องกินเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกก็ผมไม่ชอบอันเนี้ก็โยนทิ้งเลยก็ทำมาใหม่อะไรอันนี้อันนี้ผมว่าคือพะถ้าพูดถึง e go, อีโก้อ่าอ่าคือผมว่าคนบางคนชอบ คิดว่าอีโก้มันเป็นอะไรที่ไม่ดีเสมอไปแต่ผมคนเดียวเพราะ,ะว่าจะมีค่ายที่อยู่คนเดียวครับที่บอกว่าอีโก้มันไม่ได้แย่เสมอไปมันมีข้อดีบ้างน้อยมากนะแต่มีบ้างเช่นสมัยก่อนตอนที่ผมอยู่กับเพื่อนๆอนตอนที่เราผมเล่นเลวทกับเพื่นอนผมต้องการชนะเขาให้ได้คือ,อยังไงก็อยากจะชนะเขาทำให้ผมพุชพักตันตัวเอง ได้ดีกว่าเขากดีผมว่าเยอะนะคือก็ดีนิดหน่อยคือมันเหมือนกับว่าโก้ทาให้เราตั้งมาตรฐานสำหรับตัวเองที่สูงมากทําให้เราไม่ยอมเราไม่ยอมทําคือยเช่นตอนที่ผมออกกำลังกายถ้าสมมติว่าผมวิ่งอยู่แล้วก็เหนื่อยอืแล้วก็อยากจะหยุดผมจะไม่แม่งด่าตัวเองว่ามึงไม่ได้กากมึงไม่ได้ออนขนาดนั้นคือแบบด่าตัวเองหนักเลยนะครัา e ก้ของผมจะแบบเออกูไม่ยอมว่ะ เราก็จะสู้ต่อไปคือมันทำให้ผมเข้าสู่คือเหมือนกับว่าผมสามารถจะประสบความสำเร็จได้เพราะไม่ยอมแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันก็มีข้อเสียเยอะแต่ข้อดีก็มีบ้างซึ่งคนบางคนชอบเจอแชมป์คือเห็นในสื่อเลยในออนไลน์ก็ว่าน่ารักนิสัยดีพอเจอตัวจริงก็แบบอ้าวทาไม่ถึงเป็นคนแบบนี้ก็คนแบบนั้นคือต้องเป็นคนแบบนั้นถึงจะประสบความสาเร็จในกีฬาที่ยิ่งเป็นกีฬาที่แบบแข่งเดียว ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แข่งเป็นทีมใช่ไหมต้องมีเซิ f i ฟ h ิชนิดหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วต้องมีครับต้องมีอย่างแบบเวลาผมแบบเอ่อโอเคต้องเทรนนะปิดมือถืออืมไม่ยุ่งเลยเฮ้ยมีนัดขอโทษทีแต่ว่าต้องซ้อมต้องอะไรอย่างเงี้ยผมเคยทำวิดีโอที่ผมลงในอ่าจอยท็อปฟิตเนสที่ผมอัดในกล้องบอกว่าผมมีเคล็ดลับที่จะสอนให้ทุกคนจะได้ประสบความสำเร็จภายในไม่กี่สัปดาห มันมีฟังก์ชันที่สุดยอดในมือถือแล้วก็ผมแบบกลัวๆแล้วก็เปิดมือถือแล้วก็ไปไปที่ออฟแล้วก็ปิดแล้วก็บอกลองดูสิครับว่าเป็นยังไงรับรองเลยว่าสามอาทิตย์ได้ผลนะครับโอเคก่อนที่จะไปนะครับอยากจะลองชิมตัวนี้นะครับอยากลองชิมไหมครับแต่ผมไม่มีแก้วนะใส่ปากใส่ปากเลยนะอันนี้คือรถอะไรครับพี่มาคนนรถเขาเรียกว่าซาว์แอปเปิลก็เป็นรถแอปเปิลเปรี้ยวโอเคนะครับเดี๋ยว คือพอด <_ an> ีมันมันมันเปรี้ยวจริงๆนะโอเคท่านผู้ชมนะครับอาหารเสริมนะบางคนจะนั่งดื่มเป็นแบบเป็นจะดมวโปรตีนผมกินเพื่อที่จะได้สารอาหารที่ร่างกายผมต้องการซึ่งก็จะแนวนี้สวยเปรี้ยวสดชื่น ลอง <มา S 1> ดูไหมลองครับ <laughs> สดชื่นจริงๆพี่แดนนี่น,ออนี่พี่แดนนี่ใช่ใช่นี่คืออ่ายี่ห้อบแบรน,นะครับมีน้ำใช่ไหมไมด้ผมขได้ได้ดได,ได้เอาเลยลองดูว่าเป็นยังไงไปเี๋ยวนะอร่อยอร่อยใช่ไหมผมว่าอร่อยมากลองดูนะครับลองดูคะรับ ผมว่าคือต้องต้องบอกนะครับว่าขอบครับต้องบอกนะครับว่าใครที่อยากจะกินอาหารเสริมผมว่าผมว่านะแน่นอนเนี่ยผมเองผมเองนะอร่อยใหอร่อยอร่อยอร่อยตัวแบมเนี่ยแบมซีรีส์ก็จะเป็นเวทโปรตีนพวกนี้ผมมองว่าเองแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าพูดถึงคุณภาพกับราคาผมถือว่าไม่มีคู่แข่งราคาโคตรถูกคุณภาพโคตรดีเราก็เราเป็น เราเป็นฟิตเวก็จะส่งไปดูไปตรวจที่ห้อง lab ว่ามันเป็นเว p โปรตีนที่แท้จริงไหมไม่มีอะมิโนสไปคิงซึ่งรับรองนะครับว่ากินเรามันเป็นของจริงนะครับราคาที่โคตรถูกนะครับแล้วก็ไม่มีฟิตเนสด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับฟิตเว y คลาสสิกวันที่สาธันวาที่ไบเทครีนเราจะแจกโฟร์มัสแตงนะครับ,รบหนึ่งคันผู้ชนะจะได้150,000บาทสำหรับรายการที่ค่าสมัครฟรี ครับรับทุกคนทุกชาติอันนี้ถือว่าโคตรดีเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณชินนะครับที่มามาเราประสบการณ์ให้ฟังนะครับเราอ่านี่เป็นแขกที่คือเรามีแขกไม่กี่คนที่มากลับมานะครับนี่สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็มีพอดแคสต์ด้วยนะครับเข้าไปในมือถือแล้วก็หาแอปพลิเคชันพอดแคสต์พิมพ์เข้าไป c a p ช i o n Mark จะได้ฟังยังจะได้ฟังเอาไม่ต้องไม่ต้องแบบ เปิดดูตลอดเวลาถ้าอยู่บนรถไฟรถไฟ BTS ก็สามารถจะฟังได้นะครับฟังแล้วก็เดินไป Muscle f a c t ลยเดินไปตอนนี้ไปเดินไปมาสโตรแฟคเลยก็ฟังอย่างค้าชั่วโมงก็มีหลายซีรีส์หลายตอนผสมควรนะครับโอเคขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ